รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้รายการดีๆที่จะมาเติมเต็มอาหารสมองให้กับน้องๆได้เตรียมพร้อมกับการเรียนและการสอบใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะครับน้องๆเตรียมตัวกันพร้อมหรือยัง ถ้ายังไม่พร้อมต้องเข้าไปที่ www.etvthai.tv ของเราเพื่อหาความรู้ในวิชาที่น้องๆอ,อยากศึกษาเพิ่มเติมได้เลยแต่ในวันนี้พี่มอจะพาไปเติมเต็มความรู้ในวิชาภาษาไทยกับอาจารย์กอล์ฟวรทนอนันตวงศ์รับรองว่าได้สาระดีๆสำหรับการสอบแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าไปติวเข้มกันเลยครับ ครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พบกับครูกอล์ฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพบกันในวิชาภาษาไทยนะครับในหัวข้อในวันนี้นะครับที่ครูจะนํามาอธิบายให้น้องๆทุกคนได้ฟังนะครับแล้วก็ได้ฝึกคิดแนวข้อสอบไปพร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากตัวแนวข้อสอบที่เขาประกาศไปแล้วแหละที่น้องๆมหทุกคนจะต้อง เตรียมตัวสอบการในเดือนมีนาคมที่จะถึงเนี้ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก็คือข้อสอบวิชาภาษาไทายในส่วนของข้อสอบที่ชื่อว่า A level นั่นเองนะครับน้องๆหลายคนอาจจะเขาเรียกอะไรหรออาจจะศึกษาตัวกรอบของข้อสอบมาแล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าตัวกรอบของข้อสอบเนี่ยที่เขาแจ้งน้องๆทุกคนมาว่ามีสอบเรื่องนี้นั้นโน้นอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นตัวกรอบเพียงกว้างๆนึกออกไหมครับทีนี้ เราก็ต้องมาเปรียบเทียบกับข้อสอบในปีของพี่ๆรุ่น65รุ่นเด็ก65ที่ผ่านไปถูกไหมว่าแนวข้อสอบมันเป็นยังไงนะรุ่นเด็ก66นะครับข้อสอบก็น่าจะคล้ายๆแบบนั้นครูครูคิดว่าใช้เพาว่าคล้ายๆดีก,กว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของที่ครูได้เตรียมมาให้ดูเป็นในแนวของข้อสอบการอ่านนะครับเพราะว่าในในการออกข้อสอบเนี่ย นะข้อสอบมันจะมีครบทุกพาร์ทเยเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาถูกไหมฮะก็คือหลักภาษาและการใช้ภาษาการทําความเข้าใจต่างๆถูกไหมครับการสื่อสารนะการเขียนนะแล้วก็มาสําคัญที่ข้อสอบที่ออกเยอะมากๆคือการอ่านถูกไหมฮะการอ่านออกเยอะมากประมาณถ้าจาก50พูเนี่ยครูว่าออกอยู่ประมาณ20กว่าข้อ เกือบครึ่งหนึ่งจะเป็นข้อสอบเรื่องการอ่านก็การอ่านเป็นการอ่านแบบบทความแบบสั้นสั้นบ้างยาวบ้างถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาทบทวนแนวข้อสอบกันไปนะทีนี้ใครที่จะจะในได้ในส่วนของเอกสารเพื่อเรียนทบทวนย้อนหลงังเดี๋ยวก็เข้าไปในเว็บไซต์ etvthai.tv ได้ นะอย่าลืมเข้าไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็อย่าลืมแชร์ในส่วนของออคลิปเรียนต่างย้อนหลังต่างๆไม,ม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามเนี่ยส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะอ่ะเราเรามาดูกันนะครูจะพูดจากข้อสอบเป็นหลักเลยดีไหมนะพูดจากข้อสอบแล้วเราเองมาดูกันว่าเอ๊แนวข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยมันมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับถ้าเราเปรียบเทียบ ข้อสอบในส่วนของ A level กับข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยในวิชาสามัญเราสอบมาประมาณ10ปีแล้วเนาะถูกไหมประมาณเกือบเกือบสิบเอ่อสิบ,ส,บ,ส,บ,ส,บสิบชุดสิบชุดที่ผ่านมาเนี่ยนะข้อสอบการอ่านเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่านยาวถูกปะ่ะน้องๆหลายคนอ่านแล้วแบบเกิอดอะไรขึ้นอ่านแล้วแบบหลับอ่ะอ่านแล้วแบบเฮ้ยที่ฉันอ่านมาเนี่ยหลายๆบรรทัดเนี่ยฉันเฮ้ยฉันมันสรุปใจความว่ายังไง ถูกไหมคะทีนี้ในในในส่วนของข้อสอบ A level เนี่ยนะบทความมันอาจจะไม่ได้ยาวมากนะอาจจะไม่ได้ยาวเท่ากับวิชาสามัญนี่ผ่านมาแต่แต่อะไรรู้ไหมแต่มันเป็นการตีความแบบอย่างข้อสอบปีที่ผ่านมาเนี่ยบางข้อก็ตีความแบบงงเหมือนกันนะงงเหมือนกันว่าเราจะเอาเอาถูกใจเราคําตอบที่ออกมาเนี่ยเราจะถูกใจตัวน้องๆหรือว่าจะถูกใจกรรมการถูกใจคนออกข้อสอบ เราก็ต้องอาศัยนอกจากบางทีเราอาศัยความรู้แล้วบางทีต้องอาศัยดวงด้วยถูกไหมนะครูก็บอกว่าในปีนี้อาจจะไม่มีแนวแบบนั้นแล้วแหละนะข้อแบบนั้นเขาอาจจะต้องตัดออกไปเพื่อความเอ่อเพื่อความแฟร์ของข้อสอบอะไรแบบนี้นะอ่ะเราลองมาดูในข้อที่หนึ่งกันนะคะหลักการทําข้อสอบการอ่านคือนะคะหนึ่งอ่ะหนึ่งน้องๆต้องอ่าน ม,มีเด็กๆหลายคนชอบอินบ็อกมาในในในเพจครูนะหรือในในโซเชียลต่างๆว่าข้อสอบการอ่านหนูมีวิธีรัดไหมคะหนูจะตัดตัวเลือกยังไงเออถ้าตัดตัวเลือกกับพอได้นะต่ถ้าวิธีรัดครูกําลังงงว่าภาษาไทยมันมีวิธีรัดด้วยหรอถูกว่ามันไม่น่าจะมีวิธีรัดเพื่อนแต่ว่าน้องๆก็ลองอ่านอ่านปุ๊บแล้วก็ลองพิจารณานะในตัวเลือกว่าตัวเลือกใดที่มันไม่ควรจะตอบ ถูกไหมครับอะอย่างข้อความนี้เขาบอกว่านะเราอ่านรอบที่หนึ่งก่อนนะรอบที่หบอกว่าเราชอบเด็ดดอกไม้ที่บ้านแล้วนะเราจึงไปรับเอาอิทธิพลต,ตะวันตกมาโดยไม่พิจารณาตัวเองนะข้อใดอะเขาถามว่าข้อใดนะครับไม่ใช่สิ่งนะข้อใดไม่ใช่สิ่งที่สัมพันธ์กันตามความเปรียบในข้อความข้างตน้นอะา ข้อใดไม่ใช่สิ่งสัมพันธ์กันตามความเปรียบในข้อความข้างตน้นมีดอกไม้บานวัฒนธรรมดีงามดอกไม้บานวัฒนธรรมของผู้อื่นการเด็ดดอกไม้เปรียบกับการรับวัฒนธรรมอ,อื่นการปลูกไม้ดอกเปรียบเสมือนการสั่งสมวัฒนธรรมของตนน้องๆคนไหนที่กำลังรับชมอยู่น้องๆลองคิดตามเรามาวิเคราะห์ เรามาวิเคราะห์จากตัวบทความที่เขาให้เราอ่านกันก่อนดีไหมนะ,ะเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะเขาบอกว่าเราชอบเด็ดดอกไม้ที่บ้านแล้วนะเราพยายามหาถ้าถ้าเป็นครูเนี่ยครูจะพยายามหาแบบนี้ก่อนนะครูจะพยายามหาข้อความหรือคีย์เวิร์ดบ่งชี้ที่มันเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบนึกออกไหมคะที่มันเป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบที่มันไม่ได้เป็นการแปลตรงตัวนะ อย่างตัวนี้ครูจะคาดเดาว่าตรงนี้ค่ะเนี่ยเราชอบเด็ดดอกไม้ที่บานแล้วเราลองแปลนะดอกไม้ที่บานแล้วถ้าเราแปลดอกไม้ดอกไม้ก็คือ,อ่ดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้ทั่วไปไม้ดอกอะไรเงี้ยที่บานแล้วแสดงว่าบานแล้วแสดงว่ามันเป็นดอกไม้ที่มันสวยงามแล้วถูกปะมันมันแบบมันมันผ่านการ มันผ่านการมันผ่านระยะเวลาที่มันจะเริ่มจากมเมล็ดพันธุ์ของมันน่ะจนมันดอกไม้มันสมบูรณ์แบบแล้วอะถูกปะ่ะดอกไม้ที่บ้านแล้วนะเราจึงตรงนี้เห็นไหมอันเนี้ยถ้าเราเราเราเห็นคําว่าจึงไหมคะนะคำว่าจึงนะถ้าสมมติว่าน้องๆได้ศึกษาเรื่องการใช้เอ,อ่อภาษากับเหตุผลอ่ะอันนี้มหกต้องเรียนถูกไหมฮะภาษากับเหตุผลน้องจะเข้าใจได้ว่าหลังคําว่าจึงเนี่ยคือข้อสรุป ูกไหมคือข้อสรุปด้านหน้าของคําว่าจึงคือข้อสนับสนุนข้อสนับสนุนข้อสรุปนะ,ะเราชอบเด็ดดอกไม้ที่บ้านแล้วดังนั้นเราจึงไปรับเอาอิทธิพลตะวันตกมาโดยไม่พิจารณาตนเองถ้าถ้าเราจะแปลข้อความนี้ง่ายๆนะครับถ้าเราจะแปลข้อความนี้เราก็จะแปลว่าเรา หมายถึงเราหมายถึงเราใครก็ได้เนี่ยชอบสิ่งอะไรก็ตามที่มันสําเร็จรูปอยู่แล้วถูกเป่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเอาวัดอิทธิพลของตะวันตกคือของต่างชาติเนี่ยโดยไม่พิจารณาตัวเองพิจารณาตัวเราว่าเราควรจะนํามันมาใช้อย่างเหมาะสมเพียงใดอยู่ในแง่มุมใดประมาณนี้ถูกป่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการสื่อนะ,อะเราลองมาดูซิ ดอกไม้บานอ่ะวัฒนธรรมดีงามถูกหรือเปล่าเออถูกหรือเปล่าวัดดอกไม้บานเขาเปรียบข้างหน้าเหมือนกันดอกไม้บานเปรียบกับวัฒนธรรมของผู้อื่นข้อเนี้ถูกแน่แนข้อนี้ถูกแน่แนเพราะว่าดอกไม้บาน เราจึงไปเอาวัดอิทธิพลตะวันตกมาโดยไม่พิจารณาตัวเองถูกปะ่ะแสดงว่าเราเราไปหยิบวัฒนธรรมหรือว่าค่านิยมใดๆของต่างชาติมานั่นคือแสดงว่าเป็นวัฒนธรรมของผู้อื่นแน่นอนนะครับข้อหนึ่งเนี่ยดอกไม้บ้านคือวัฒนธรรมดีงามข้อนี้ไม่ถูกต้องถูกไหมครับมันมันมันไม่ถูกต้องตรง,ตรงไหนรู้ไหมครับมันไม่ถูกต้องตรงคําว่าดีงาม คือเราจะบอกว่าดอกไม้บ้านเนี่ยคือวัฒนธรรมของผู้อื่นอะ่ะใช่แต่ในที่เนี้คือเร,เ,รเราจะมาสื่อกันให้เข้าใจกันนะในที่เนี้ยเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าวัฒนธรรมหรือการเด็ดดอกไม้ที่บ้านแล้วเนี่ยคือการนําวัฒนธรรมที่ดีงามหรือวัฒนธรรมที่ไม่ดีเราสรุปไม่ได้เพราะว่าในข้อความที่เขาให้มาแค่ตรงเนี้ยเขาแค่สื่อแค่ว่า เป็นการที่เราไปนำวัฒนธรรมของชาติอื่นมาแต่ในบทในบทความเนี้ยที่เขาพูดเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าวัฒนธรรมนั้นมันดีงามหรือมันไม่ดีงามอย่างไรถูกปะพอะาะนั้นแซงว่าข้อนี้เขาใส่คำนี้มันหลอกน้องๆน,นะหลอกผู้สอบใช่ไหมคะการเด็ดดอกไม้คือการรับวัฒนธรรมอื่นอ่าใช่ทีนี้การปลูกไม้ดอก คือเขาย้อนกันถูกป่ะในข้อความในในในข้อความในโจทย์เขาพูดถึงการเด็ดดอกไม้ทีนี้เขาก็เลยเปรียบกับว่าแล้วถ้าการปลูกดอกไม้หรือการปลูกไม้ดอกการเด็ดดอกไม้คือการไปเอ่อไปหยิบเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นใช่ไหมคะพอฉันถ้าการปลูกไม้ดอกก็คือการสร้างวัฒนธรรมของตัวเองถูกไหมคะคล้ายๆกับอารมณ์ประมาณว่าแบบเหมือนศิลปินไทยไปแสดงที่ต่างประเทศแล้วมีการ พูดถึงอะไรบางอย่างที่เขาพูดว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้นั่นแหละก็คือการปลูกไม้ดอกคือสิ่งที่เขาน้องคขาจะซื้อนะคือการสั่งสมวัฒนธรรมของตนถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือหมายเลขหนึ่งนะผิดตรงวัฒนธรรมที่ดีงามอ่าใครมีใครมีชีตนะเขียนไปได้ว่าสรุปไม่ได้ ในข้อสอบจริงๆอ่ะนักเรียนเขาสอบจริงๆมันจะมี5ตัวเลือกนะแต่นี้ก็ครูก็หามาจากข้อสอบเก่าๆนะที่การตีความการพิจารณาความหมายอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าข้อสอบจริงๆของในปีที่นักเรียนต้องเจอมันก็จะเพิ่มตัวเลือกออกมานะแต่ว่าหลายๆข้อรู้ไหมหลายๆข้อของข้อสอบปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวข้อสอบหลายข้อจะพูดยังไงดีคลายคข้อสอบเก่าเลย คล้ายอา่ะเราเราเราใช้คาว่าคล้ายนะคล้ายข้อสอบเก่าในยุคประมาณแบบ2540กว่ากว่าอะไรเงี้ยนะเหมือนเขาก็นำมาแล้วก็แค่แบบอย่างในรุ่นนั้นจะเป็นข้อสอบที่มี4ตัวเลือกใช่ไหมคะนะกรรมการก็อาจจะมีการเพิ่มตัวเลือกเข้าไป1ตัวเลือกถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นก็การที่เราศึกษาข้อสอบเก่าเยอะๆทำให้เราเห็น แนวข้อสอบเหมือนวงวัฒนักรของเขาอะค่ว่าเขาเคยออกในมิติใดได้ไดบ้างรูปแบบของคําถามรูปแบบของการสร้างข้อสอบถูกไหมคะอ่ะเรามาดูข้อที่2กันเขาถามกี่ข้อ2 3 4 5ามสี่ห้ายโหยาวเหมือนกันนะคะอ่ะมีจุดประสงค์ที่จะชักชวนให้ทําสิ่งใด ข้อความข้างต้นส่วนใดเป็นการชี้ให้ถูกผู้นมเออส่วนใดเป็นการชี้ให้ผู้ถูกโน้มนาวใจเกิดความรู้สึกภูมิใจว่าเป็นผู้ทําประโยชน์แก่ส่วนรวมข้อความข้างต้นใช้กลวิธีใดในการอธิบายนี่ไงทฤษฎีในตอนม .6 ช,ชัดเลยใช่ไหมคะการใช้คำว่าแสงสว่างในส่วนที่หนึ่งเป็นการแสดงโวหารด้วยวิธีใดนะด้วยวิธีใด เรามาเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเราต้องอ่านบทความอ่ะให้เข้าใจนะการอ่านบทความอันเนี้ยครูยังยืนยันคําแนะนําเดิมว่าเวลาเราอ่านบทความใดๆก็ตามเราต้องอ่านให้เข้าใจโดยการถอดความนั้นให้เป็นภาษาของเรานะครับมีแล้วกอ็อันหนึ่งหนึ่งนะถอดข้อความให้เป็นภาษาของตัวเราเองถูกไหมคะ2ถ้าเกิดข้อความไหน มันมีคาที่เขาเรียกอะไรอ่ะลูกมันเพราะเกิดข้อความไหนมันมีคําที่เป็นความหมายแฝงความหมายแฝงคือความหมายที่มันต้องตีความอ่ะเราต้องวงกลมไว้แล้วก็พิจารณาว่าผู้เขียนหรือผู้ตั้งข้อความนั้นต้องการจะสื่ออะไรอันนี้ต้องหาให้เจอนะคะข้อแรกประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่าเพื่อแสงสว่างสำหรับเด็กเด็กที่ตกอยู่ในความมืด เมื่อกี้เราเจอคำถามข้อ1ใช่ไหมคําถามในข้อที่5เขาถามว่าคําว่าแสงสว่างในข้อที่1มันเป็นการเปรียบเทียบด้วยวิธีใดถูกไหมเพื่อแสงสว่างสำหรับเด็กเด็อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแสงสว่างคืออะไรหนอแสงสว่างม,ม,มันน่าจะเปรียบยังไงได้นะทุกคนลองทุกคนลองคิดดูเพื่อแสงสว่างสําหรับเด็กๆที่ตกอยู่ในความมืดนะคะมูลนิธิเด็ก นะมูลนิธิเด็กมีโครงการศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่นะเพื่อสร้างโรงเรียนตามแหล่งก่อสร้างต่างๆนะเพื่อแสงสว่างสำหรับเด็กที่ตกอยู่ในความมืดแสงสว่างในที่นี้ถ้าเราถ้าเราจะแปลถ้าเราจะแปลตรงตัวเนี่ยมันก็คือแสงสว่างแบบเหมือนหลอดไฟในบ้านเรา ถูกปะหลอดไฟหลอดออแสงไฟแสงสว่างถูกไหมแต่ว่าเพื่อแสงสว่างสำหรับเด็กที่ตกในความมืดมูลนิธิเด็กมีโครงการศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่เพื่อสร้างโรงเรียนตามแหล่งก่อสร้างต่างๆสํา,าสหรับลูกกรรมกรก่อสร้างที่เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและขาดการอบรมสั่งสอนเราถือว่าเด็ก เป็นทรัพยากรของชาติดังนั้นการทนุบำรุงให้เจริญเติบโตในที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเราทุกคนมีส่วนในการทนุบำรุงนีนะ้เพราะฉะนั้นเราอ่านปุ๊บเรารู้เลยว่าแสงสว่างในในในข้อความที่หนึ่งมันไม่ได้หมายถึงแสงสว่างที่แปลว่าหลอดไฟหรือว่าแสงไฟสทัทีเดียวแต่มันน่าจะหมายถึง อนาคตได้ไหมเพราะว่ามีการสร้างโรงเรียนเราลองแปลเล่นๆก่อนนะเรามาทําความเข้าใจก่อนนะเนี่ยเด็กเหล่านี้เพื่อสร้างแสงส,งสว่างให้เขาเนี่ยเด็กก็เลยมีการสร้างสูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่เพื่อสร้างโรงเรียนถูกไหมเพื่อสร้างโรงเรียนสร้างอนาคตให้เขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันน่าจะหมายถึงน่าจะแปลว่าความหวังอ่ะน่าจะแปลว่าความหวังน่าจะแปลว่าสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีขึ้นถูกป่ะเหมือนจากเดิมอะ่ะเขาอยู่ในความมืดเราไปสร้างแสงสว่างให้เขาคือเราไปสร้างอนาคตให้เขาอ่ถูกป่ะเนี่ยคือความเนี่ยคือการหัดเดาความหมายจากบริบทถูกป่ะครับเนีะยน้อง,อง,องพีง่ออ่านแล้วก็เดาเดาแล้วก็แบบคิดไปเองอะ่ะคิดไปเองจากในนีนะาไม่ได้คิดไปเองแบบเรื่องอื่นนะคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะแปลว่าอะไรถูกป่ะเราอาจจะคิดอ่านไป อ่านไปคิดไปอ่านไปคาดเดาไปถูกปะ่ะทำให้เราเวลาเวลาเราอ่านข้อความพวกนี้เราจะสนุกกับเหมือนเราเหมือนเราทำชาเลนต์ตัวเองอะ่ะนึกออกปะ่ะคือถ้าสมมติเราอ่านไปใช่ปะ่ะเราอ่านแล้วเราก็ไปทำทำข้อสอบแบบเราก็รู้สึกแบบโอ้เหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเราถูกสะกดให้เราสอบเราก็จะไม่มีเราก็จะไม่มีเ,มมเขาเรียกอะไรความที่แบบมีม,มีมีความกระตือรือร้นใดๆเลยใช่ไหมอ่ะพอเรารู้ปุ๊บอ่ะเราก็จะพอคาดเดาได้ เรามาเรามาดูข้อสอบข้อที่2ผู้เขียนเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านเออผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะชักชวนให้ผู้อ่านทําสิ่งใดถ้าเราอ่านเรารู้เลยนะเป็นการสร้างศูนย์เด็กเล็กเพราะนี่ไงเขาบอกว่ามูลนิธิเด็กมีโครงการศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่ศูนย์เด็กเล็กก็คืออะไรสร้างโรงเรียนตามแหล่งก่อสร้างถูกปะ่ะนะเพื่อ เพราะว่าเราถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติดังนั้นการทนุบำรุงให้เขาเติบโตในที่ที่เหมาะสมจึงจำเป็นอย่างยิ่งและทุกคนก็มีส่วนในการกระทำนี้นี่เขาบอกว่าเพราะะฉนั้นข้อนี้ควรจะตอบชวนให้ผู้อ่านสร้างศูนย์เด็กเล็กเคลื่อนที่ถูกปะ่ะก็จจะหมายถึงการสร้างโรงเรียนตามแหล่งก่อสร้างต่าง,างๆเพราะว่าถ้าเราเรา,เรา,เราสมมตใิในในสถานการณ์จริงๆ คือตามแหล่งก่อสร้างต่างๆก็จะมีลูกของบรรดาคนงานถูกไหมแรงงานก่อสร้างต่างๆเขาก็ควรเขาก็เหมาะควรที่จะได้รับการศึกษาถูกไหมคะอ่ะทีนี้ข้อที่3ข้อความข้างต้นส่วนใดเป็นการชี้ให้ผู้ถูกโน้มน้าวใจเกิดความรู้สึกภูมิใจว่าเป็นผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ทุกคนเข้าใจคาว่าโน้มน,น,นาวใจไหมคะโน้มนาวใจคือเหมือนเรารู้สึกชักจูงเหมือนเรารู้สึกเหมือนมีใครมาพูดอะไรแล้วเราคล้อยตามเขาเนี่ยนั่นแสดงว่าเราอ่ะคือผู้ถูกโน้มนาวใจนะแต่ถ้าตัวเราไปโน้มนาวใจใครนะสมมติถ้าตัวเราจะไปโน้มนาวใจคนอื่นหมายถึงว่าเรากําลังไปพูดจาแบบเชิญชวนให้เขาหรือพูดจาให้บุคคลน,นั้นเน่เขาเกิดเขาคล้อยตามเราเข้ามาแบบนี้นั่นแสดงว่าเราอ่ะ กำลังไปโน้มน้าวใจคนคนนั้นถูกไหมส่วนใดเป็นเป็นการชี้ให้ผู้ถูกโน้มน้าวใจเกิดความรู้สึกภูมิใจว่าแบบเฮ้ยจริงหรอถ้าเราทำแบบที่คุณเสนอมาเนี่ยเรากำลังจะช่วยสร้างอนาคตเด็กจากเดิมที่อนาคตเขามืดบอดให้เขามีแสงสว่างในชีวิตเขาอะไรเงี้ยเห็นปเพราะฉะนั้นเรามาดูดิมี1มี2มี7มี6อ่าเช็ค หนึ่งสองเฉยๆอ่ะหนึ่งสองอ่ะยังไม่ได้โนมอะไรเราถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติอ่ะหกแล้วก็เจ็ดดังนั้นจะจะจะถืว่าเจ็ดยังไม่โดนถูกปะ่ะจากข้อเนี้ยข้อความที่ดีที่สุดที่จะรู้สึกว่าผู้ถูกโน้มน้วใจจะเกิดความรู้สึกภูมิใจคำตอบควรเป็นเบอร์หกน้องๆน้องๆเห็นเห็นเห็นชอบด้วยไหมคะว่า ทำไมถึงควรเป็นเบอร์หกเราถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติเราเห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติเห็นไหมว่าเขาพยายามจะพูดถึงว่าเด็กคนเดียวเนี่ยเด็กคนนี้เป็นทรัพยากรของชาติของชาติเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กคนนี้โตมาใน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 สิ่งแวดล้อมที่ดีโตมาในทุกอย่างที่ดี ชาติเราประเทศเราก็จะดีไปด้วยเห็นป่ะนั่นแสดงว่าถ้าสมมติว่าเรากําลังสมมติว่าหน่วยงานใดก็ตามกําลังสมมตินะกำลังจะมีโครงการระดมทุนเพื่อไปสร้างมูลนิธิหล่างเนี้ยในฐานะที่เราเป็นผู้ถูกนอมนวใจแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องเงินทองเราก็อาจจะอ่าช่วยร้อยสองร้อยห้าร้อยว่าไปถูกป่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งข้อมูลที่ ข้อสนับสนุนที่ผู้นําเสนอเขามาเสนอเราอะ่ะมันดูหนักแน่นแล้วมันดูแบบเราเกิดความแบบเราเกิดความรู้สึกร่วมไปด้วยว่าเขาเป็นทรัพ,พยากรของชาเนี่ยคำพูดแบบนี้ถือว่าเกิดความรู้สึกที่จะโน้มนา้าวใจไปกับคนคนนั้นด้วยพอเข้าใจบ่ะนะอ่ะต่อไปข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่6นะคะ ส่วนข้อสอบข้อถัดไปลูกข้อที่ 4, ค่ะข้อความข้างต้นเนี้ยใช้กลวิธีใดในการอธิบายอพอทอทำความเข้าใจได้ไหมคำว่ากลวิธีในการอธิบายข้อที่1อ่ะดูข้อที่1นนะข้อที่1คือการอธิบายตามลำดับขั้นตอนการอธิบายตามลำดับขั้นตอนหมายความว่ายังไงอ่า การอธิบายตามลำดับขั้นตอนหมายถึงว่าเคยน้องๆเคยดูรายการแบบทำอาหารปบที่เวลาเขามีแบบมีเชฟมาแนะนำว่าขั้นตอนแรกทำอย่างนี้ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเหมือนสเต็ปบายสเต็ปอ่ะ,อะทำแบบนี้ก่อนแล้วก็ไปทำกระบวนการถัดไปยังไงยังไงว่าไปเป็นการไล่ไปตามลำดับขั้นนะเริ่มต้นด้วย จากนั้นต่อไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยถูกปะ่ะมันจะมันจะมีคำมันจะมีคาเชื่อมสันธานที่แบบแสดงความแบบคล้อยตามกันไปเรื่อยๆนะคะใช้ตัวอย่างนะใช้ตัวอย่างก็อาจจะมีคำว่าเช่นอาจจะมีคำว่าเช่นอา่าอาจจะมีคำว่าตัวอย่างเช่นอาจจะมีคำว่าอาทิ อาจจะมีคำว,ว่าได้แก่อาทิเฉยๆนะอาทิเช่นไม่ได้นะอาทิก็อาทินะอ่ะข้อที่3การชีสรสรช้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันการชี้สาเหตุและผลลัพธ์อันนี้มักจะปรากฏคำว่าจึงดังนั้น เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำสันธานใช่ไหมคะหมายเลขสีคือบอกว่าการกล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่แปลกออกไปนะการกล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่แปลกออกไปก็อาจจะหมายถึงแบบยกตัวอย่างเช่นข้างหน้าข้างหน้าอธิบายไว้แล้วสมมติข้างหน้าอธิบายไว้แล้ว แล้วก็อธิบายคืออะไรแล้วมาขยายความอีกกล่าวคือแล้วก็ข้างหลังลักษณะนี้กล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่แปลออกไปหมายความว่านิยามสีข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยมันคือความหมายเดียวกันแต่ตอนอธิบายเนี่ยผู้เขียนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่า ถ้าอาธิบายด้วยประโยคประโยคเดียวผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจก็เลยอธิบายเพิ่มเข้าไปโดยใช้คําที่ต่างไปจากเดิมเพื่อขยายความให้มันกระจ่างชัดเจนขึ้นถูกปะ่ะเนี่ยประโยคข้างหน้า1กับประโยค2เนี่ยมันคือใจความเดียวกันความหมายเดียวกันแต่ใช้คําที่ต่างกันออกไปเฉยๆถูกไหมครับทีนี้จากข้อนี้ จากข้อความเนื้อที่เราเจอแน่นอนว่าเรามันตรงกับในข้อที่3คือการชี้สาเหตุและผลลัพธ์นะอะอย่างตรงนี้ชัดเจนมากเห็นไหมเอาตรงนี้ที่เห็นเลยนะเราถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรของชาติเป็นสาเหตุดังนั้นถูกไหมเห็นคำว่าดังนั้นไหมคะดังนั้นการทนุบำรุงให้เติบโตในในที่ที่เหมาะสม นะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งอันนี้คือผลลัพธนะ์คำว่าผลลัพธ์เราอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าข้อสรุปนะเราทุกคนมีส่วนในการในการธนูบำรุงนี้นะอย่างอ,นนอันนี้เป็นเบอร์6เป็นเหตุเบอร์7เป็นผลนะเนี่ยคำตอบคือข้อที่3 นะสิ่งที่เขาเขียนมานะใช้เขาเพยายามอธิบายนะคำตอบเนี่ยดูขออนุญาตขยายความนิดนึงค่ะนะในคําถามเขาถามว่าข้อความข้างต้นใช้กลวิธีใดในการอธิบายนี่เขาเรียกว่าอธิบายโวหารอ่เขาเรียกว่าอธิบายโวหารอ่าเขาสอบออกนะนะน้องๆมหกนะ เกิดใครที่กําลังฟังอยู่นะถ้าเกิดเป็นน้องม .5 หรือม .4 ค่อยๆฟังไปนะแล้วหัวข้อไหนที่ยังไม่เข้าใจก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกลับมาฟังเข้ามาฟังในเว็บไซต์ etvthai.tv นะอย่าลืมจดไว้เลยเซฟไว้เลยนะ etvthai.tv ทบทวนทุกวิชาได้เลยนะทบทวนทุกวิชาแล้วในในแต่ละครั้งถ้าเกิดครูมาสอนครูก็จะพยายาม หยิบยกข้อสอบที่หัวข้อที่ไม่ได้ซ้ากันนะเพราะว่าหลักในสิ่งที่เราสอนไปมันก็จะอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วน้องๆก็เอามาทบทวนได้นะแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะอธิบายโวหารเนี่ยคือการพูดให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านการพูดให้ผู้ฟังหรือการเขียนให้ผู้อ่านให้เขาเข้าใจนะอธิบายคือนะคือการพูดหรือเขียน นะให้ผู้อ่านเนี่ยหรือผู้ฟังเนี่ยเข้าใจนี่นะเน้นความเข้าใจให้ให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยเกิดความกระจ่างว่าอ๋อเรากําลังจะอธิบายให้เธอฟังนะเหมือนข้อนี้เขากาลังจะอธิบายว่าการสร้างแสงสว่างสําหรับเด็กก็คือการสร้างศูนย์เด็กเล็กนะคือการ สร้างโรงเรียนตามแหล่งก่อสร้างต่างๆนะเพราะว่าเด็กคือทรัพยากรของชาติเนี่ยเขาต้องการจะอธิบายให้เราฟังนะข้อนี้ไม่ใช่การบรรยายเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะค่อยไปขยายความกันว่าเอ๊บรรยายแล้วพนานาเทศนาอะไรแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับถัดไปคําว่าแสงสว่างในส่วนที่หนึ่งที่เราพูดกันไปแล้วถูกไหมคือความหวังชีวิตที่ดีขึ้น คืออนาคตถูกมาเมื่อกี้ที่เราคุยกันนี่เป็นการเขียนโดยใช้โวหารประเภทสัญ,ญลักษณ์อ,อสัญ,ญลักษณ์คือสิ่งแทนถูกไหมถูกไหมสัญ,ญลักษณ์คือสิ่งแทนคือการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง ถูกไหมฮะคือการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นะอุปมาไม่ใช่อุปมาคือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่งถูกไหมบรรยายพรรณนา,นามไม่ใช่อันนี้เขาเป็นโวหารการเขียนนะถ้าโวหารทั้งหมดที่เขาพูดมาทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยคือการเขียนแบบอธิบายโวหารนะ หากเรามีความเชื่อว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงและทำทุกวินาทีให้ดีที่สุดสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เรามุ่งหวังก็จะประสบความสําเร็จครับผมอยากที่จะยกระดับนะครับความรู้ทางด้านค้ารกรรศาสตร์ในประเทศไทยให้เป็นศาสตร์วิชาที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน ผมชื่อนายกรพิสุทธิ์กันณเสินนะครับปัจจุบันกระผมศึกษาอยู่ในชั้นปีที่3สาขาวิชาคหา,ากกรรมาศาสตร์ศึกษาภาควิชาอาชีวศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับภูมลิลำเนาเดิมนะครับผมอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับผมซึ่งในจังหวัดน่านเะนี่ยมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมาก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับก็ได้มีการสอนการแกะสลักงานใบตองหรือว่างานศิลปะต่างๆที่บ้านทําให้ผมปลูกฝังกับทางด้านงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กเกิดจากที่ผมเข้าร่วมการแข่งขันแต่ผมได้มีการลืมมีดไว้ที่บริเวณรถตู้ทําให้ผมไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผมเนี่ย กลับไปฝึกฝนการแกะสลักให้มากขึ้นรวมถึงการฝึกซ้อมการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอนะครับผมทําให้ผมได้กลับไปแข่งขันในรายการเดิมได้ทําให้ได้รับรางวัลร,ระดับชาตินั่นเองครับผมได้มีการฝั่งสมประสบการณ์รางวาัลเกี่ยวกับการแกะสลักรวมถึงการ เข้าร่วมการแข่งขันในงานประดิษฐ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติรวมถึงการแข่งขันการแกะสลักในรายการต่างๆในระดับนานาชาติครับผมรางวัลที่กับผมได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลสองเหรียญเงินการแข่งขันในงาน Thailand Ultimate Chef Challenge ครับได้รางวัลสองเหรียญทองและหนึ่งเหรียญเงินการแข่งขันในงาน TICC Thailand International Culinary Cup ครับ,รบและรางวัล สเหรียญทองนะครับในงานพัทยาฮอสเพนท์เลตี้ชาเลนจ์รวมถึงรางวัลหนึ่งเหรียญทองครับในงาน WICC วไอซีซีวันดีอินเตอร์เนชั่นแครับครับในช่วงมัธยมของผมเนี่ยก็มีชีวิตการดำเนินชีวิตเหมือนเด็กมัธยมทั่วไปนะครับผมแต่เราต้องมีการจัดสรรเวลาให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่เราจะสามารถทํางานที่เรามีความรักความชื่นชอบควบคู่ไปกับการเรียนในในด้านของวิชาการให้ได้นะครับผม ากกิจกรรมและก็ความชื่นชอบที่ผมได้ทํามาตลอดระยะเวลานี้นะครับผมก็ได้มีการรวบรวมเก็บเป็นผลงานนะครับในการทำพอร์ตฟิลิโอซึ่งพอร์ตฟิลิโอนี้ก็จะได้มีการใส่ผลงานทางด้านการเรียนทางด้านวิชาการรวมถึงผลงานในการแข่งขันในด้านของศิลปะหัตถกรรมหรือว่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆทําให้ผมเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถในตรงนั้นในการเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยผมสามารถเข้าไปในโครงการช้างเผือกมหาวิทยาลัยกเกษตครศาสตร์ครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะมีการเปิดรับสมัคร นักเรียนมัธยมจากทั่วประเทศครับในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือที่เรารู้จักกันในรอบของพอร์เฟรียโอนนั่นเองครับเราต้องให้ความสําคัญกับการเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างมากเพราะว่าหากเรามีความตั้งใจการเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยครับจะไม่เรามีความเข้าใจในส่วนหนึ่งแต่ความเข้าใจส่วนนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มเติมด้วยการอัดเสียงจากอาจารย์เข้ามาฟัง หรือว่าการหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆมันก็จะเป็นทางอินเทอร์เนต็ต mm hmm. การอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับหรือว่าการดิวกับเพื่อนๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เรามีความเข้าใจกับเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น mm hmm. สำหรับเป้าหมายในอนาคตนะครับกระผมก็อยากจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะได้นําความรู้ความสามารถของกระผมนะครับกลับมาเป็นครู ไม่ว่าจะเป็นครูในระดับโรงเรียนยมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผมมีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านค้าขั้การ,รศาสตร์ผมอยากที่จะยกระดับนะครับความรู้ทางด้านค้าขั้การ,รศาสตร์ในประเทศไทย ให้มีความทันสมัยแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติครับให้เป็นศาสตาร์วิชาที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนมผมเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีความชอบเป็นแบบของตนเองซึ่งแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันแต่หากเรานำความชอบเหล่านั้นนะครับมาพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ แล้วก็เกิดการต่อยอดต่อไปผมเชื่อครับว่าความชอบเหล่านั้นนะครับจะสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนครับเจตนาสำคัญของผู้เขียนคืออะไรที่เราที่เราที่เราอ่านโจทย์ก่อนคือครูจะได้รู้เวลาครูอ่านโจทย์เสร็จครูจะได้รู้ว่าข้อเนี้ยคนออกข้อสอบอ่ะเขามีเขาเขาเรียก เขามีทงคำถามไปในทิศทางไหนเวลาเราไปอ่านบทความอะ่ะเราก็จะได้อ่านแล้วใช้ความเข้าใจของเราอะ่ะในการทำอ่านตีความบทความมันให้ถูกต้องนะสาระสำคัญก็คือใจความสำคัญถูกไหมสาระสำคัญใจความสำคัญเมนไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ เริ่มนะเริ่มเราบอกว่าข้อความนี้บอกว่าเม,เมื่อเราสอบตกเมื่อเราสอบตกเรายอมเสียใจอ่ะมันเขาเล่าเนาะเมื่อเราสอบตกเรายอมเสียใจบางคนเกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้ค่าคนนั้นได้เหรอนะการสอบตก เป็นความอับอายที่จะติดตัวไปจนตลอดชีวิตโอ้โหผู้เขียนผู้เขียนแบบเขียนแบบแรงเนาะการสอบตกเป็นความอับอายที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตมองหน้าใครไม่ได้อีกแล้วฉันเป็นคนโง่คนไรความสามารถนะท่างเรียนดูตรงนี้ครูไฮไลท์สีเหลือง ไพไลท์สีเหลืองเนี่ยประโยคช่วงแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าประโยคช่วงแรกเนี่ยเป็นประโยคที่เขาพูดถึงคนที่แบบเขาหดหู่กับหดหูกับการสอบตกเนาะถูกป่ะมันเขาก็แสดงความรู้สึกออกมานะพรรณนา,นาความรู้สึกอันอ,อ,อ,อันนี้เป็นพรรณนาก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้จัดอันนี้เาจะบอกว่าอันนี้จัดเป็นพรรณนา,นาเพราะว่ามันสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกในงานลบนะ พนันาความรู้สึกออกมานะเ,เสียใจรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าการสอบตกเป็นความแบบอายที่ติดตัวไปตลอดชีวิตมองหน้าใครไม่ได้อีกแล้วฉันมันโง่งคนไนความสามารถอันนี้เป็นพูดในแง่ลบถูกไหมซึ่งเขาสมบุติให้ดูจริงๆเขาสมบุติมาให้เฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วสอบตกเรา,างไงอ่ะก็พยายามถูกไหมก็เอาใหม่ ตกเราก็ตกไปก็ไม่จําเป็นต้องเอาเอาเอา,เอาความล้มเหลวเหล่านั้นนะมามาตัดสินว่าในอนาคตเราต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ถูกปะ่ะคนที่สอบได้คนที่เขาสอบได้คะแนดน,ดน,นดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้คะแนนดีไปตลอดถูกไหมล่ะคนที่สอบตกก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสอบตกไปตลอดมันก็อยู่ที่ความพยายามของเรานั่นเองนะประโยชน์ถัดมาเขาบอกว่า <c oughs> ความรู้สึกเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากทำให้เราจมอยู่ในความทุกข์เห็นไหมตรงเนี้สีชมพูเนี่ยมันเป็นการพูดตรงข้ามกันเลยถูกไหมเป็นการพูดตรงข้ามกันเลยคือ <c oughs> สีเหลืองเนี่ยพูดแนวแบบหดหูมากสีชมพูแบบขออนุญาตแบบสีชมพูแบบเฮ้ยนล้วว่าคือกา,าอ่านแล้วแบบเฮ้ยเหมือนแบบมันเป็นประเด็นความคิดแบบคนละขั้วกันเลยเฮ้ยทำไมคิดอย่างนี้ล่ะ ความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกเช่นคุณสีเหลืองเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้เราจมอยู่ในความทุกข์และไม่มีวันแก้ตัวได้ตลอดชีวิตบางคนอาจคิดว่าเลิกรู้สึกเช่นนั้นไม่ได้แต่นั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่พยายามเลิกความเป็นคนจิตใจไม่เข้มแข็งของคุณต่างหากที่ทำลายตัวเองหาใช่การสอบตกไม่ การสอบตกเป็นแค่เพียงเหตุเล็กน้อยแต่เรากลับทําลายตัวเองเสียเรากลับเป็นมหันตทุก์มหันตทุกคือทุกใหญ่หลวงถูกไหมเนี่ยสังเกตปาว่าข้อนี้ถ้าเราอ่านดีๆทุกคนลองคิดตามครูนะประโยคสีเหลืองเขาก็เขากำลังพูดถึงคนที่แบบโหดห,หูมากไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะแล้วคนคนุณคนสีชมพูเนี่ยกำลังพูดแบบให้สติ ลองคิดตามันเล่นชอยจะเป็นยังไงช่างมันเราเราเราคิดของเราเองก่อนคุณสีเหลืองเนี่ยคุณสีเหลืองใช่ไหมคุณสีเหลืองแบบโอ้ยฉันตอบตกฉันอยูงหู้อย่างนี้ฉันเสียใจฉันไม่มีอนาคตฉันมันโง่ฉันมันอยู่หู้อย่างนี้นะสักพักหนึ่งคุณคุณสีชมพูคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นก็จะเนี่ยเนี้ยเนียเนียคุณมันมันไม่เด็เป็นเพราะการสอบตกมันเป็นเพราะจิตใจคุณมันไม่เข้มแข็งนเนี่ยนั้นเขากําลังเตือนสติไง ถูกไหมเขาก็ลรเตือนสติมีป่ะคาว่าเตือนสติมันมันก็คือเตือนให้ขีดได้แหละเนี่ยเข้าใจย่างเนี่ยเห็นไหมแนะให้ทําผิดถ้าแนะให้ทําคือทําอะไรทําอะไรโหรทําอะไรอะ่ะนะอธิบายให้เข้าใจข้อนี้ไม่ได้อธิบายถ้าอาธิบายให้เข้าใจมันมันเหมือนแบบ ถามว่ามันอธิบายไหมมันก็ไม่ไม่ได้เชิงขนาดอธิบายขนาดนั้นข้อนี้เหมือนเป็นให้สติมากกว่าให้สติให้สติว่าอย่าไปฟุ้งซ่านจริงๆแล้วคุณจะต้องพิจารณาที่ตัวคุณเองไม่ใช่มันเป็นเพราะจิตใจคุณมันอ่อนแออะไรแบบนี้นะบอกให้ทราบอันนี้คือบอกเล่าบอกเราไม่ได้มันมันมันสอบไปความจริงมันลึกกว่าน,นั้นนะมันคือการเตือนให้คิด นั่นนี่สังเกตการสังเกตชอยคำว,ว่าเตือนนิดนึงนะเออพีมาหกระวังให้ดีนะอาจจะเจอในเดือนมีนามีนาคม25 6 6าที่จะถึงนี้ก็ได้นะฮะข้อสอบถ้าเป็นคำว่าเตือนนะลูกเตือนเนี่ยครูครูครูสังเกตหลายครั้งแล้วจะบอกว่าเป็นข้อสอบเป็น10ปีแล้วแหละที่ข้อสอบมันจะมาในในมิติเดิมนะคำว่าเตือนเนี่ย ถ้า choice ไหนตอบคำว,ว่าเตือนเนี่ยในบริบทข้อความนั้นต้องพูดที่เป็นเซนส์แบบลบ s e n ส์ sense แบบลบเหมือนว่าเราอะถูกปะ่ะเหมือนว่าเราอะคือการเตือนเนี่ยคือการพูดให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความคิดเกิดเหมือนว่าแหละแต่เจตนาของการว่านั้นนะเจตนาของการว่านั้นไม่ได้ต้องการว่าให้เราเจ็บช้ำนำใจแต่เจตนาในการว่านั้นเพื่อให้เราเนี่ยเกิด ความระลึกได้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราต้องเราต้องทําแบบนี้ถูกไหมครับข้อนี้คำพูดมันก็ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเหมือนว่าเลยเห็นไหมเนี่ยดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่ซ้ําเติมเราเหรอเนี่ยคำตอบโ o no, ไม่ได้ซ้าเติมค่ะตอบว่าให้ผู้อ่านแบบฉุกคิดเขาด้าใจย่างฉุกคิดนะข้อ7 <c oughs> ข้อ7คืออะไรสาระสําคัญนะ <c oughs> สาระสำคัญของผู้เขียนข้อความนี้คือก็คือเขาก็เลาบอกเลยเมื่อกี้จะเอาเรามาสรุปครูคจ,ะคจะไม่ดูชอยนะสิ่งที่เราสรุปได้คือสอบตกเราง่ายอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตถูกปะ่ะเนี่ยคำตอบคือต้องมีการสอบตกซึ่งการสอบตกมีข้อเดียวการสอบตกไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ทำลายชีวิตเรา ข้ออื่นไม่ใช่มีข้ออื่นไม่ได้พูดถึงการสอบตกเห็นไหมเนี่ยข้ออื่นไม่มีการสอบตกเลยเห็นประโยคแรกปะประโยคแรกเนี่ย <c oughs> ใจความสำคัญใจความสำคัญเขาพูดถึง <c oughs> การสอบตกทำให้เราเสียใจ นะแล้วเขาก็พูดถึงสอบตกสอบตกสอบตกในตัวเลือกก็เลยมีข้อเดียวจริงๆข้อนี้ไม่ยากนะครูแอบ,บให้กำลังใจว่าคนอาจารย์ที่ออกข้อสอบข้อนี้ท่านใจดีเห็นปะคือท่านจะมีช้อยแบบทุกข้อแหละแต่ตัวเลือกที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมีข้อเดียวคือการสอบตกถูกไหมฮะการสอบตกเราก็เลยเลือกข้อที่ 3โอเคไหมนะพอได้นะพอได้นะนี่คือการนี่คือเทคนิคการอ่านนะจริงๆวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีจำนวนข้อที่มาเร่งสอนนักเรียนมากแต่ครูอยากจะให้นักเรียนทำความเข้าใจว่าเอ้ยแต่ละข้อเนี่ยนะมันมีกระบวนการในการหาคำตอบยังไงนึกออกปะถ้าน้องๆน้องๆมหคนไหนที่รู้สึกว่าน้องๆคือครูเข้าใจว่าน้องๆต้องเตรียมตัวในการสอบเยอะมากหลายวิชามาก ถูกป่ะแต่ว่าในการเต็มตัวสอบภาษาไทยอ่ะน้องอาจจะไม่มีเวลาทําโจทย์เยอะอันนี้ไม่เป็นไรแต่ขอให้การทําข้อสอบย้อนหลังในแต่ละข้อของเรานั้นอขอให้เรามีประสิทธิภาพที่สุดเ่ไหมมันเราก็จะได้เวลาเราเสียเวลาไปแล้วว่ามันก็จะได้คุมค่านะครับอ่ะขอดูข้อเดี๋ยวข,ข้าม8-90ไปก่อนมันค่อนข้างยาวขอมาดูข้อ11กันนี่อ่าในข้อสอบ <c oughs> ในข้อสอบรุ่นของพี่ปีหกห้าที่ผ่านมาหลายข้อข้อสอบก็สั้นนะสั้นอย่างน่าใจหายสั้นว่าอุ๊ยคนออกข้อสอบใจดีจังเลยแต่รู้ป้าว่าบางทีอะเวลามันสั้นน่ะมันก็ยากอยู่นะนะเขาถามว่าข้อ11นะคะอ่ะดูโจทย์ก่อนนะข้อใดไม่อาจไม่อาจอนุมานได้จากข้อความนี้นะ ข้อใดไม่อาจอนุมานอนุมานแปลว่าการอะไรการคาดเดาถูกป่ะอนุมานแปลว่าการคาดเดาการคาดคะเนนะ,ะดูนะประโยคนี้บอกว่าน้องพูดไปเรื่อยๆรเรื่อยเรน้องพูดไปเรื่อยๆเลยน้องพูดเรื่อยๆไปตามที่ใจกังวลอยู่ ส่วนพี่เนี่ยฝ่ายพี่นั้นเบาอยู่แล้วทั้งใจและหูจึงพลอยวิตกวิจาร์ไปด้วยนะเขาบอกว่าน้องพูดเรื่อยๆไปตามที่ใจกังวลอยู่น้องพูดไปเรื่อยๆตามที่ใจน้องกังวลใจน้องกังวลอยู่แสดงว่าน้องกำลังมีปัญหาอยู่แน่เลยเพราะว่าน้อง ตามพี่ใจกังวลอยู่แสดงว่าน้องมีความในใจน้องเนี่ยมีความวิตกกังวลแสดงว่าน้องมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ในใจถูกไหมคะแต่เขาไม่ได้พูดออกมานะอ่ะใจกังวลอยู่อ่ะเบอร์สองใช่น้องขี้บน่นมันสรุปไม่ได้อ่ะเด็กๆเ,เข้าใจป่ะคำว,ว่าน้องขี้บ่นเนี่ยมันสรุปไม่ได้ว่าน้องขี้บน่นคือน้องพูดไปเรื่อยๆตามที่ใจกังวล ถูกไหมตามพี่จะกังวลแต่ถ้าเกิดน้องเขาไม่ได้กังวลเขาก็อาจจะไม่ได้พูดไปเรื่อยๆก็ได้เพราะฉะนั้นประโยคนี้มันสรุปไม่ได้ว่าน้อง,องเขาเป็นคนขี้บน่นพอถ้าเกิดขี้บ่นก็ต้องบ่นทุกอย่างที่ขวางหน้าพูดคิดพูดไปเรื่อยเลยถูกไหมฮะส่วนพี่นะั่นน่ะเบาใจอยู่แล้วเบาโทษฮะพี่นะ่ะเบาอยู่ทั้งใจและหูพี่ก็หูเบาหูเบาคือเชื่อคนง่ายใจเบาก็แบบ กังวลง่ายกลัวง่ายตื่นตระหนกง่ายถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ขี้กังวลแล้วก็เชื่อคนง่ายจริงหมดเลยอนุมานได้หมดเลยนะคะมีข้อเดียวที่อนุมานไม่ได้ก็คือข้อหนึ่งทุกคนทางบ้านน้อนอนอนอทางบ้านค,คิดถูกไหมคิดถูกไหมฮะนะนอนเป็นปคนขี้บนน่นะ อ่ะต่อไปข้อ12บสแลคะนสิบสองสำนวนในข้อใดเหมาะกับข้อความข้างตน้นมากที่สุดคำตอบที่ตรงมากเลยคืออะไรนะตีตนก่อนใครหรือว่าตีตนไปก่อนใครนั่นเองตีตนไปก่อนใครหมายความหมายความว่านะ ตีตนไปก่อนไข่หมายความว่าไงคะหมายความว่ากังวลไปกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะหมายความว่ากังวล <c oughs> นะ กังวลไปกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องนั้นยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยค่ะเราก็แบบคิดแบบตื่นตระหนกไปก่อนกังวลว่าจะกลัวแบบเกิดแบบนั้นแบบโน้นถูกไหมฮะก็เหมือนเนี้ยเนี่ยจึงพลอยจึงพลอย,ลอยวิตกวิตกไปก่อนถูกไหมวิตกไปก่อนเหตุยังไม่ได้เกิดเลยเราก็วิตกวิตกก็คือตกใจกลัวกังวลไปล่วงหน้าถูกไหมฮะ ลักษณะนี้นะอ่าทีนี้มันจะมีมันจะมีคำศัพท์อ่าวิอย่างคำว่าวิตกเนี่ยอันเอายก,ยกตัวอย่างจากคีย์เวิร์ดที่เคยเออกข้อสอบนะฮะอย่างวิตกความหมายจะเดียวกับกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอตัวเลือกในข้อสอบถ้าเจอวิตกกังวลเนี่ยความหมายมันเท่าๆกันถูกปะคือบอกว่า วิตกคือเหมือนแบบกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะอันนี้คือวิตกมีคําว่าดีบมีคำ,ม,คำมีคำที่น่ากลัวคํานึงคําที่ออกมายากๆในเวลาข้อสอบเราไปเจอข้อสอบ,าสอบพาดที่ว่าด้วยเรื่องของน้ําเสียงของผู้ประพัน์น้ําเสียงผู้แต่งสลดใจเออคำว่าสลดใจนะสลดใจคํานี้ก็ยากเหมือนกันเราจะอ่านแล้วเราจะรู้สึกยังไงว่าเรา พราะว่าผู้เขียนน่ะเขาสลดถูกปะสลดเนี่ยคือถ้าเกิดคําว่าสลดใจเนี่ยสิ่งที่เราได้อ่านหรือสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันเหมือนเป็นสภาพที่มันมันมันไม่ควรจะเกิดอะแต่มันเกิดขึ้นแล้วอะถูกปะเช่นเราไปเห็นเออยังไงดี เหมือนเราไปยกตัวอย่างง่ายๆลวกันยกตัวอย่างเหมือนตอนที่เหตุการณ์แบบโรคระบาดท,ที่ตอนที่โควิดมันเหตุการณ์มันหนักๆใช่ไหมคะที่มีผู้เสียชีวิตอยู่กับบ้านเลยคือไม่สามารถที่จะได้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีถูกไหมฮะเราก็มีมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางบ้านอ่ะมีผู้เสียชีวิตที่แบบเสียชีวิตอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็มีสมาชิกในบ้านนั้นเนี่ยก็คือติดเชื้อโควิดไปด้วยถูกไหมฮะ แล้วนักข่าวก็ไปนําเสนอข่าวแล้วเราในฐานะผู้ผู้รับชมหรือว่าผู้ผู้ที่ดูข่าวใดๆอะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราสลดใจถูกว่าเหมือนเราสลดใจว่าเอ้ยมันมันไม่น่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือสลดสลดหรือเศร้าใจความหมายคลาย,ลายกันนะซึ่งอข้อความตรงนี้นะเนี่ยต้องไปทําความเข้าใจที่ในข้อสอบเป็นข้อต่อข้อไปนะคะอ่ะวันนี้เราก็พูดถึงเนื้อหา ข้อแนวข้อสอบเบื้องต้นในเรื่องของการอ่านนะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพื่อไปฝึกทำข้อสอบต่อไปนะครับเราพบกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กับอาจารย์กอล์ฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนต่อไปอาจารย์กอล์ฟก็ยังอยู่ติวเข้มในวะิชาภาษาไทยให้เราต่อเตรียมตัวรับชมกันด้วยนะครับและใครที่ตามไม่ทัน อยากดูแบบย้อนหลังสามารถไปดูได้เลยที่ w w w t h a i etv t h a i t v หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรไปสอบถามกันได้ที่ Facebook page ติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับพี่เม้าพร้อมทั้งพี่พี่ทีมงานขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนและการใช้ชีวิตนะครับวันนี้พี่เม้าและรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับทีนี้วันนี้ครูก็จะมาต่อ ในส่วนของการอ่านจับประเด็นการอ่านวิเคราะห์ข้อความมาแหละนะแต่ว่าในวันนี้เราอาจจะไปอาจจะไปมุ่งเน้นที่ข้อสอบที่เป็นในส่วนของการวิเคราะห์ถึงน้ำเสียง